สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารกันนะครับสำหรับในวงการฟุตบอลวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันที่ข่าวดีบอลไทยนะครับหลังจากนี้ไปทีมชาติไทยฟุตบอลไทยของเราจะมีลีกพัฒนาเด็กแล้วนะครับแบบต่อยอดทีมชาติไทยชุดใหญ่แหละครับแน่นอนครับการที่เรามีลีกสำรองหรือว่าลีกเยาวชนในรุ่นU23ขึ้นมาเนี่ยจะสามารถยกระดับฟุตบอลบ้านเราได้อย่างแน่นอนนะครับคราวนี้แหละเราลองมาดูกันว่าไอสิ่งที่เราเรียกร้องแล้วก็ไขว่หากันมานานเนี่ยพอมีแล้วมันจะยกระดับได้แบบผิดหูผิดตาไปเลยขนาดไหนนะฮะซึ่งต้องบอกนะครับว่าฟุตบอลลีกเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ไทยลีกเขาได้จัดขึ้นเนี่ยมีแนวคิดที่จะจัดการแข่งขันและก็ได้รับเงินสนับสนุนจากการไฟฟ้าเนี่ย10 ล้านบาทด้วยนะแล้วก็ถ้าหากว่าใครชื่นชอบนะอยากให้วงการฟุตบอลไทยพัฒนายังไงอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับล่าสุดครับมีความคืบหน้าเรื่องรูปแบบการแข่งขันครับโดยจะเปิดรับสมัครเฉพาะทีมในไทยลีกก่อนนะไทยลีก1ไทยลีก2แล้วก็ไทยลีก3นะครับจำนวน 16-18 ทีมเพราะว่าต้องเป็นนามสโมสรไงนะครับซึ่งเขาจะเอาแค่18 ทีมสมมุตินะครับถ้ามันมาครบซึ่งทีมที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยต้องยื่นสมัครนะฮะหากมีทีมสมัครเกินเนี่ย18 ทีมเขาก็จะให้สิทธิ์ที1ที2ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าด้วยความพร้อมเรื่องเม็ดเงินด้วยนะแต่คาดว่าน่าจะเป็นทีมใหญ่ๆเท่านั้นแหละนะครับที่ยังมีกำลังนะครับมาส่งได้ตรงนี้แต่ว่าเป็นการพัฒนาที่ต่อยอดนะมีมูลค่านะครับกรณีเป็นทีมจากลีกเดียวกันจะดูเวลาที่ส่งอีเมลสมัครใครส่งก่อนได้ก่อนนะครับส่วนการแข่งขันแบบเย่าเยือนนะแต่จะเตะเลกเดียวแต่ละทีมจะได้เล่นในบ้านกับเล่นไปเยือนเนี่ยไม่เท่ากันบางทีม8บางทีม9ขึ้นอยู่กับการจับสลากโดยจะเริ่มเตะกันวันที่ 24-25 สิงหาคมแล้วก็สิ้นสุด 14-15 ธันวาคมแป๊บเดียวเตะจบเลยนะครับเล็กเดียวนะครับรู้เรื่องกันไปเลยแล้วเราจะได้เห็นนะฮะว่ามันดีมันยกระดับกันยังไงนะครับก็ทำเป็นตัวอย่างก่อนนะครับซึ่งวันแข่งอาจจะยังไม่ลงตัวว่าจะเตะเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์แน่นะครับเพราะว่าทีมใหญ่ๆก็เตะกันโฟกัสมันจะไม่ได้นะครับขณะที่แชมป์เนี่ยรับเงินนะ500,000รองแชมป์250,000อันดับ3เนี่ย150,000และอันดับ4เนี่ย100,000 บาทอย่างไรก็ตามอาจมีการลดเงินรางวัลหากค่าใช้จ่ายบานปลายนะเขาย้ำมาอย่างนี้นะอย่างเช่นรถพยาบาลที่จัดการแข่งขันอยากให้มีทุกสนามค่าเดินทางนี่เขามีให้ด้วยนะไม่เกิน150กิโลเมตรเนี่ย10,000หรือว่าไม่เกิน350เนี่ย20,000หรือไม่เกิน700 30,000แล้วก็ถ้าไม่เกินหรือว่าเกินไปจากนั้นเนี่ยก็จะ 40,000 บาทนะครับทั้งนี้นะครับในการจัดการแข่งขันเนี่ยก็เพื่อต้องการยกระดับและพัฒนาเยาวชนของเรานะครับให้มีฝีเท้าแก่กล้านะฮะแต่อาจจะไม่ได้เน้นถึงแบบโหเป็นชิงแชมป์เป็นแบบเป็นเลิศอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเพื่อพัฒนาแล้วก็ต่อยอดนะครับนักฟุตบอลของบ้านเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้ามองกันตามตรงแล้วมันควรจะมีตั้งนานแล้วอะแต่ไม่เป็นไรไหนๆมีแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับในขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับตอนนี้เลยเนี่ยก็จะมีการจัดการแข่งขันเนี่ย Kings Cup นะครับในช่วงปลายปีนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เราได้ครบ4 ชาติเรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นอนแหละครับมีทีมชาติไทยแต่คนก็สงสัยนะครับว่าไอทีมที่เชิญมาเนี่ยซีเรียอันดับที่93มันก็โอเคนะทาจีอันดับที่102นะครับและฟิลิปปินส์อันดับที่104ทำไมถึงต้องเป็นฟิลิปปินส์เพราะว่าทางเวียดนามมาเลเซียเขาจัดการแข่งขันของเขาอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็มาแข่งรายการเรามันชนกันหรือว่าก่อนหน้าเรานิดนึงและที่สำคัญเชิญทีมคล้ายๆกันด้วยนะครับมันก็เลยไม่ได้ make sense เท่าไหร่ในการจะเชิญมาแต่ว่าแฟนบอลอยากเห็นอะไรในการแข่งขัน Kings Cup ครั้งนี้นะฮะถ้ามาดูกันเปิดเลยนะครับว่าสิ่งที่ต้องทำในการเจอกับ Kings Cup ที่แฟนบอลบอกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะ1เลยครับการทดลองผู้เล่นหน้าใหม่นับตั้งแต่มาซาตะดะอิชิเข้ามาเป็นเฮดโค้ชกุนซือทีมชาติไทยประเดิมสนามใน1 มกราคมนะครับจนถึงวันนี้เขาคุมช้างศึกไปแล้วทั้งหมด9 นัดพร้อมกับการทำผลงานได้น่าพอใจนะครับทั้งเข้ารอบน็อกเอาท์เอเชียนคัพรวมไปถึงบุกเสมอเกาหลีใต้ได้ถึงถิ่นทั้งยังแชร์แต้มจากซาอุดิอาระเบียได้อีกต่างหากนะครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าการตอบรับจะค่อนข้างดีแต่เขาก็ไม่สามารถนำทีมเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับในรอบที่3ได้โดยแมตช์ที่บุกเสมอจีน 1-1 นะฮะแล้วก็ต่อด้วยชนะสิงคโปร์ 3-1 ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรในแง่ของแท็กติกที่เชื่อมั่น ผู้เล่นในชุดเดิมๆนะครับแต่ว่าเอาจริงเขาเวลาน้อยก็อาจจะปรับไม่ได้มากโค้ชจะมีแกนของเขาอยู่นะถ้าพูดกันตามแฟร์ตลอด9นัดในฐานะเฮดโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยใช้นักเตะไป31คนโดยมีวีรเทพสารัตน์มีส่วนร่วมทุกแมตช์ขณะที่รองลงมาคือสุภชัยใจเด็ดพีระดลธีรธรสุภโชคเจริญศักดิ์วงกรและปฏิวัติคำไหม8เกมนะครับรายชื่อข้างต้นเนี่ยมีรายที่ผลงานในนามทัพทีมชาติไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่ยังได้รับความไว้วางใจจากกุนซือชาวญี่ปุ่นแบบต่อเนื่องทั้งที่มีตัวเลือกอื่นเขาว่ากันอย่างนั้นแฟนบอลก็เลยมองว่าเฮ้ยถึงโอกาสแล้วนะครับที่เราจะได้ดูนักเตะในเจนใหม่ๆลงสนามในทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของเราคือการสร้างทีมนะไม่ใช่แบบโอ้ไปคว้าแชมป์อาเซียนนู่นนี่นั่นมันแชมป์มันก็คือต้องการอยู่แล้วแต่เป้าหมายคือพัฒนาและยกระดับนักเตะของเรานะครับ2ก็คือรูปแบบการเล่นเกมรุกอยากเห็นอิชิอิเล่นเกมรุกนะฮะบางทีรับเยอะนะครับผลงานของอิชิอิกับทีมชาติไทยถือว่าสอบผ่านแบบไร้ข้อกังขาอยู่แล้วเขาคือกุนซือที่วางแผนเก่งกาจในแง่ของแท็กติกและจิตวิทยาเพราะทำทีมเนี่ยเพียงไม่กี่เดือนผลลัพธ์ออกมาดีขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมจาก9เกมนะครับในฐานะแม่ทัพใหญ่เขาต้องเผชิญทีมแรงกิ้งสูงทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้ซาอุเป็นชาติประจำของ World Cup อยู่แล้วก่อนที่ทีมแข็งแกร่งและก็เหนือกว่าต้องงัดกลอุบายนะครับกลยุทธ์เข้าสู้ทีมชาติไทยสิ่งที่สะท้อนออกมานั้นน่าพอใจมากๆแต่พอเจอคู่แข่งที่อยู่ในเลเวลใกล้เคียงกันเนี่ยยังเป็นคำถามเหมือนกันว่าทำไมเราถึงไม่สามารถกระชากวิญญาณทีมคู่ต่อสู้ออกมาได้นะครับไทยชนะสิงคโปร์ 3-1 ก็จริงแต่ถ้าดูรูปเกมแล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงนะจะโดนจะได้ยิงไม่ได้ยิงติดขัดนะครับอาวุธครบมือแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างที่คิดดังนั้น Kings Cup ครั้งที่50จึงเป็นโอกาสนะฮะที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะใช้นักเตะที่มีประสิทธิภาพรวมถึงกลิ่นของอิชิอิที่ว่าทำกับทีมชาติไทยแล้วเนี่ยให้เล่นเกมบุกได้ดีขึ้นอย่างไรเพราะไหนแล้วเนี่ยแต่ละชาติก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันโดยเฉพาะซีเรียอันดับ93ทาจิ102ไม่ห่างกันจะมีแค่ฟิลิปปินส์ที่อยู่ไกลหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นคราวนี้ทีมชาติไทยเปิดเกมแรกน่าจะสนุกนะครับ3ครับกระจายความคึกคักออกสู่ภูมิภาคแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยเราก็ตัดสินใจแล้วแหละว่าเจ้าภาพ Kings Cup ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเพื่อกระจายความกระแสฟุตบอลของบ้านเราให้ออกไปตามต่างจังหวัดด้วยนะครับแล้วแฟนบอลต่างจังหวัดเยอะมากเขาอยากดูนะฮะแล้วไปทีไรก็เต็มสนามน่าชื่นชมจริงๆนะครับแน่นอนตอนนี้อยู่ในการคัดเลือกและพิจารณานะครับว่าสุดท้ายจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่หรือว่าสงขลานะครับเพราะว่าอยู่ที่เศรษฐกิจของแต่ละที่การประชาสัมพันธ์การเข้าถึงนะครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ภาพรวมในการจัดการแข่งขันว่าจะไปจัดกันที่ไหนนั่นเองนะครับสุดท้ายครับเรามาปิดท้ายกันที่มูลค่าของสุภโชคสารชาติล่าสุดเนี่ยก็ลองไปเช็คตามดูนะครับว่ามีมูลค่าเป็นแบบไหนอย่างไรล่าสุดนี่คือยืนหนึ่งนะครับของสโมสรซัปโปโรติดท็อป50 J ลีกนะครับแม้ว่าผลงานของคอนซาเดซัปโปโรในฤดูกาลนี้น่าจะผิดหวังนะฮะแล้วก็รั้งอันดับสุดท้ายของตารางผ่านไป21เกมโดยตามหลังทีมในโซนปลอดภัยถึง9แต้มแต่มูลค่าของสุภโชคสารชาติไม่ได้ลดลงเหมือนทีมนะฮะคือก็ไปอ้างอิงจาก Transfer Market นะครับแนวรุกทีมชาติไทยถูกประเมินค่าในตลาดเนี่ยอยู่ 900,000 ยูโรหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก36 ล้านบาททำให้เจ้าเช็คคือนักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดของคอนซาเดซัปโปโรเคียงข้างยูยะโอซาโนะนะครับก็ที่ถูกประเมินในราคาเท่ากันแล้วก็รั้งอันดับที่47ของนักเตะทั้งหมดในศึกเจลีกสำหรับสุภโชคทำไป1ประตู4แอสซิสต์จาก13เกมในเจลีกฤดูกาลนี้และตอนนี้อยู่ในระหว่างพักรักษาอาการบาดเจ็บคาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งภายในเดือนนี้นั่นเองนะครับและก็อาจจะได้จับคู่กับเพื่อนเก่าอย่างคานิโกะนั่นเองที่จะหมดสัญญาแล้วก็กลับมาลงสนามให้กับคอนซาเดซัปโปโรนั่นเองนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวน์พลัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวท์อินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร 0959455635 ครับ